สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับรายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับอยู่กับคุณอัธกิจและผมชวัตครับครับการเมืองก็ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าอยู่พอสมควรหลังจากแฟชม็อบหลังจากอนาคตใหม่มีมติครับคุณดูจะอะไรแบบแหมปึงปังปึงปังกันมากขึ้นนะมากขึ้นแล้วปีหน้าเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดปีนี้ไงเออเคลียร์กันให้หมดเลยเหรอเนี่ยนะฮะปีหน้าก็อาจจะเริ่มเกมใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวแล้วยุบพรรคในยุบภายในปีนี้ป่ะเนี่ยไม่ทันมั้งไม่ทันอ่ะมีข่าวเหมือนกันปล่อยกันมาเป็นกระสายกระสายว่าจะพยายาม25ธันวาอะไรเงี้ยมีตัวเลขวันที่อะไรอย่างนั้นเลยอันนั้นก็เร็วไปหน่อยฮะก็เขาก็ต้องยื่นพอกตยื่นศาลก็จะต้องมาเรียกไปแบบว่าให้ไปส่งคำชี้แจงอะไรเงี้ยไต่สวนอย่างน้อยต้องมีไต่สวนนะฮะแต่ตอนไทยรัฐสายชาติไม่ไต่สวนไม่ไต่สวนดูจากข้อกฎหมายเลยอันนี้ก็คือเดี๋ยวก็ค่อยดูกันแต่ศาลก็ยังไม่ได้บอกนะว่าจะไต่สวนยังคือยังศาลยังไม่ได้ออกมาแถลงครั้งแรกซึ่งยังไม่ได้บอกว่ารับคำร้องซึ่งเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเป็นยังไงแต่ทีนี้คือถึงตอนนี้นะฮะเรื่องยุบพรรคขับสสขับสสเนี่ยเราคงรู้กันแล้วก็คือ4คนเนี่ยนะฮะตามกฎหมายก็ตามรัฐธรรมนูญครับ4คนนี้ก็ต้องหาพรรคใหม่ใน30วันไม่ได้หาพรรคใหม่ไม่ได้ก็ต้องเลือกตั้งซ่อมครับเป็นสสเขตทั้งหมดเป็นสสเขตทั้งหมดทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าไอ้ที่มันบางคนก็อาจจะงงๆหน่อยรู้สึกงงๆกับสับสนก็คือคุณธนาธรแกออกมาพูดที่ออกมาพูดว่าตกลงเนี่ยกกต.เนี่ยจะคิดคะแนนยังไงครับคือตกลงเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่อนาคตใหม่จงใจป่วนนะเนี่ยหรือเปล่าแต่ผมก็ว่ามาฟังตอนแรกครับคิดอย่างนั้นป่ะแต่ฟังไปมันก็ใช่นะกติกาคือเขาไม่สิทธิ์ตั้งคำถามไงเขาไม่สิทธิ์เขาแกล้งชงอ่ะผมว่าอนาคตใหม่เนี่ยคือโยนปัญหาให้กกต.ตอบหน่อยว่าตกลงเนี่ยไอการที่แบบว่าเขาขับงูเห่าออกเนี่ยคะแนนมันไปด้วยไหมคะแนนมันไปด้วยป่ะเขาบัตรเลือกตั้งมันเป็นแบบใบเดียวแม้เขาจะเป็นสสเขตเดียวไงมันเลือกทั้งคนทั้งพรรคใช่ป่ะแล้วไอ้ระบบบัตรใบเดียวเนี่ยมันไม่เหมือนของเดิมมันเดิมมันไม่ได้แยกสองใบบัญชีกันแยกบัญชีลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์สสเขตเอาไปครึ่งนึงได้ไหมตกลงเนี่ยจะเอายังไงหารครึ่งได้ไหมจะเอายังไงคือตกลงเนี่ยไปแต่ตัวเนี่ยคะแนนยังอยู่กับพรรคคะแนนอยู่กับพรรคแล้วสสพึงมีคำนวณยังไงหรือว่าไม่ต้องคิดอะไม่เอาแบบรับนูน2560แล้วไม่ใช่ตีความเองเลยเราตีความเองเลยว่าเราใช้แบบเดิมเลยคือไปก็ไปหมดสสอนาคตใหม่ก็จะเหลืออยู่ใช่ไหม80ใช่ป่ะฮะตอนนี้80ก็เหลืออยู่76เหลือ76ก็คือคุณมีสสพึงมีคุณอะ80แต่ว่ามีจริงแค่76แต่ว่าคุณมีจริงเหรอว่าคุณโดนมันเปลี่ยนย้ายพรรคไป4ครับเอาไป4อันนี้คิดแบบดั้งเดิมใช่ป่ะหรือบอกว่าสสไปแต่ตัวแล้วชวนให้ซับซ้อนใช่ไหมหนึ่งสสไปแต่ตัวแต่ว่าไอคะแนนพึงมียังอยู่กับพักยังมี80แล้วก็พวกนั้นไปแล้วไอพักที่รับไปนี่ต้องไปลดลงปาร์ตี้ลิสต์เพราะว่าสสพึงมีเกินฟังแล้วปวดหัวเนาะแล้วคนใหม่แกล้งชวนให้ปวดหัวนะฮะอันนี้ผมจะบอกเนี่ยคือผมหัวล้อไปด้วยแล้วตอนที่ฟังเขาแถลงข่าวผมก็หัวล้อไปด้วยคือผมรู้สึกว่าคือกติกามันเขียนมาอย่างนี้มันทำให้อนาคตใหม่ก็เลยเล่นอัมอ่ะครึ่งอัมอ่ะคือทำไมถึงเรียกว่าอัมมันยังไงอ่ะคือกฎหมายมันไม่ได้เขียนไว้ก็เมื่อมันไม่เขียนไว้แต่ว่าคะแนนเขาเลือกพักอ่ะคือคะแนนมันคะแนนมันเลือกพักใช่ไหมแล้วก็กฎหมายมันก็ไม่เขียนไว้ทีนี้มันมีอีกส่วนนึงเดี๋ยวอธิบายให้หมดก่อนมีอีกส่วนนึงที่ธนาธรบอกหรือตัดคะแนนไปทั้ง4เขตฮะสมมุติตัดไปเนี่ยมันประมาณ106แล้วก็คำนวณใหม่คำนวณใหม่คือคำนวณใหม่เราเสียส.ส.ไป2คนเราเหลือ78เอาแบบไหน นี่ผมหัวล้อฮะคือเป็นการแบบจงใจอยากให้กกต.ตอบไงครับคือไม่งั้นเนี่ยถ้าอนาคตใหม่ไม่ตั้งคำถามแบบนี้กกต.ก็จะไม่ตอบอะไรเฉยเลยเหมือนกรณีคุณไพบูลย์กรณีนี้มันคล้ายๆกับคุณไพบูลย์มันมีคำถามตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนว่าคุณไพบูลย์ยุบพรรคตัวเองแล้วคะแนนไปไหนคะแนนนี้เอาไปรวมกับพลังประชารัฐหรือเปล่าไม่รวมรวมหรือไม่รวมกกต.ไม่ตอบนะไม่ตอบฮะคือกกต.ก็บอกว่าเนี่ยก็บอกว่ารับรองการยุบพรรคคุณไพบูลย์ย้ายไปพลังประชารัฐก็รับรองแต่ไม่อธิบายอ่ะ
ฮะใช่ไหมฮะไม่อธิบายก็จริงๆกฎหมายก็ไม่ต้องบอกให้อธิบายอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นกรณีทุจริตก็ไม่มีการคำนวณใหม่คือมันคล้ายๆกับว่าพอไม่อธิบายเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยแล้วคุณอธิบายกฎหมายยังไงกกต.ก็เหมือนก็คุณจะให้คนเข้าใจกฎหมายก็คือกฎหมายที่มันเป็นไอ้ระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวเนี่ยพอมันเอาพรรคกับส.ส.มารวมกันเนี่ยใช่ไหมแล้วมันก็เลยแบบมันเลยทำให้สับสนไปหมดซึ่งตอนนครปฐมเนี่ยเราก็พูดกันมาแล้วบางคนก็หาว่าเฮ้ยเราตีรวนช่วยอนาคตใหม่ตีรวนป่ะผมว่าไม่ใช่คือผมจะยอมรับนะว่าถ้าคุณอธิบายว่าโอเคเรายังคิดคะแนนส.ส.พึงมีอนาคตใหม่เป็น81ใช่ป่ะ81แต่เนื่องจากคุณแพ้เขตเลือกตั้งซ่อมคุณก็ต้องเสียสสไปให้ชาติไทยเขา1คนครับเพราะไม่งั้นถ้าเราตีความแบบว่าสสอนาคตใหม่ยังมีสสพึงมีเท่าเดิมเนี่ยมันจะเกินการเลือกตั้งซ่อมมันก็ไม่มีความหมายไงมันจะไปเลือกตั้งซ่อมกันทำไมครับใช่ไหมแต่ที่เราถามเนี่ยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันเขียนให้คนงงใช่ไหมมาตรา131เนี่ยนะฮะวรรค3มันบอกว่าการเลือกตั้งสสแทนตำแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดหลังพ้น1ปีเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบกับการคำนวณสสที่แต่ละพรรคพึงมีนะแล้วก็ให้ใช้กับกรณีที่เลือกตั้งซ่อมโดยที่ไม่ได้เกิดจากเหตุทุจริตด้วยนะครับแต่นี่มันเกิน1ปีไม่เกิน1ปีไม่อันนี้คือในเหตุที่ไม่ใช่ทุจริตไงเหมือนกับกรณีของถ้าเลือกกรณีคุณไวยพจน์อย่างเงี้ยเลือกนครปฐมเนี่ยคือการที่คุณบอกว่ามิให้มีผลกระทบกับการคำนวณส.ส.พึงมีเนี่ยมันเป็นปัญหากฎหมายที่มันเขียนไว้มันเขียนว่ามีปัญหาคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะบอกว่าพอเลือกตั้งซ่อมอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องคำนวณใหม่ถูกข้อที่หนึ่งมันก็น่าจะบอกว่าไม่คำนวณใหม่แต่สองก็อาจจะบอกว่าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยใครชนะก็คือได้ไปเลยฮะได้ไปเลยคุณก็ควรจะเขียนต่อว่าใครชนะก็ได้ไปเลยโดยที่แบบว่าแต่ว่าไม่ไปชดเชยกันใหม่ไม่ต้องอะไรแบบนี้ใครชนะก็ได้ไปเลยซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละก็เขียนให้ชัดไปเลยผมก็ยอมรับไงผมก็ยอมรับว่าเฮ้ยไม่งั้นถ้าคุณบอกว่าอนาคตใหม่ยังมีส.ส.พึ่งมี81แล้วคุณต้องเลื่อนคนอื่นขึ้นมาแทนอะไรอย่างเนี้ยหรือว่าแล้วชาติไทยต้องไปเสียส.ส.ปฏิริษีอย่างที่เราเคยแซวกันอ่ะนี่คือไอ้นั่นผมก็จงใจขำกับกกต.แหละเพราะว่ากฎหมายมันเขียนอย่างนั้นไงครับกฎหมายมันเขียนให้ตีความได้ทุกอย่างครับทีนี้คุณเขียนกฎหมายแบบนี้คุณเขียนไม่เคลียร์เลยอันนี้เราแสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่กรท.เขียนตัวรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันทำให้ปวดหัวตอนที่มันไปเขียนไอ้ระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวเนี่ยนะเลือกตั้งบัตรใบเดียวจัดสรรปันส่วนผสมอะไรต่างๆนี่มันเหมือนจะแบบผูกไปแค่นั้นใช่ไหมผูกไปแค่นั้นผูกไปแล้วก็เอาละให้เอาอย่างเงี้ยคือไม่ได้คิดตลอดรอดฝั่งไม่ได้คิดตลอดนี่เป็นความบกพร่องของขอโทษทีสไตล์มีชัยครับมีคนเคยเตือนว่าบอกว่าใครว่าถ้าคุณเป็นสไตล์บวรศักดิ์นะโอ้ละเอียดบวรศักดิ์แกละเอียดเรื่องพวกนี้แกจะไปนั่งคิดต่อแกจะสมมุติเลยว่าจะเกิดสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงซีนาริโอ1 2 3 4ถ้าเกิดอย่างนี้เป็นยังไงถ้าเอาแล้วเวลาที่ขับสสออกจากพรรคต้องเขียนคุมไว้ไหมว่าเออตกลงไอ้สสพวกนี้คะแนนไม่ไปด้วยหรือคะแนนไปด้วยหรือว่าให้ขาดกันไม่ต้องคิดคำนวณไม่อะไรใหม่ก็คือหักไปเลยอะไรเงี้ยเขาจะเขียนหมดทีนี้หรือมีชัยไม่ค่อยมีประสบการณ์ไม่การเขียนกฎหมายสไตล์มีชัยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเรื่องอะไรอะเรื่องมหาชนแบบนี้มีชัยเป็นคนที่ทำมาจากทฤษฎีครับมากับทฤษฎีการปฏิบัติแกจะเชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติเรื่องอะไรมาแต่ว่าไอการเขียนกฎหมายให้คลุมให้รอบตำราไอให้รอบด้านรอบตำราไม่มีช่องโหว่เนี่ยแกสู้ประวัติศาสตร์ไม่ได้ถ้าพูดถึงในสายเดียวกันเนี่ยนะเราไม่พูดข้ามสายหรือจริงๆแกตั้งใจมอบอำนาจชี้ขาดหรือวินิจฉัยให้กกต.ผมไม่แล้วกกต.ก็เสกได้จริงๆทศนิยมก็เสกมาแล้วทศนิยมก็กรท.เขียนไว้แต่ว่าเขียนแบบไม่ตื่นๆมันตีความได้มันตีความได้ยืนยันว่ามันตีความได้2แบบแล้วกกต.ก็เลือกตีความแบบเศษคนตื่นมากคือตื่นมากคืออะไรพวกเนี้ยคือความเขียนกฎหมายเนี่ยมันไม่ชัดอนาคตใหม่ก็เลยผมว่าที่คุณธนาธรเขาพูดเนี่ยคือเขาจะเล่นเขาจะอํากับกกต.แหละกกต.ต้องออกมาตอบไงครับเมื่อพูดเช่นนี้แล้วเนี่ยกกต.ต้องออกมาตอบก็เหมือนตอนเลือกตั้งนครปฐมเขาก็ถามตั้งหลายครั้งฮะคือเขาไม่ได้แพ้แล้วผ่านจะมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องได้ส.ส.คืนเก้าอี้นึงเพราะจำนวนส.ส.เพิ่มมีเหมือนเดิมเขาอยากให้กกต.ตอบตอบตามกฎหมายนี่แหละตอบละคุณตีความกฎหมายอย่างไรมันจะกกต.ก็ดูเหมือนจะตอบนี่ว่าไม่นับไม่เอาคะแนนนั้นมานับไม่เอาคะแนนเก่ามานับใช่ไหม
ไม่คือกกต.ก็ไม่อธิบายผมเข้าใจว่ากกต.ไม่อธิบายไม่ผมเท่าที่ผมย้อนดูนะคือเรื่องพวกนี้กกต.เนี่ยฝ่ายกฎหมายกกต.เนี่ยควรจะต้องอธิบาย1 2 3 4 5เหตุที่เราคิดแบบนี้เพราะยังไงเพราะอะไรเนี่ยไม่อธิบายครับไม่อธิบายคือความคือกกต.ก็มึนอะแต่คิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะถ้าบอกว่าเฮ้ยอนาคตใหม่แพ้เลือกตั้งครั้งปฐมแล้วก็คือแบบแพ้ที่ตัวบุคคลแล้วยังได้ส.ส.พึงมีเท่าเดิมเนี่ยเลือกตั้งซ่อมมันก็ไม่มีความหมายสิมันจะมีส.ส.เกินไม่เลือกตั้งซ่อมมันก็ไม่มีความหมายมันจะเลือกตั้งซ่อมกันไปทำอะไรอะไรเงี้ยคืออันนี้เขาก็อาจจะคิดอย่างนี้แต่ว่าเขาอธิบายไม่ได้เขาอธิบายเป็นเหตุเป็นผลทางกฎหมายไม่ได้เพราะตัวกฎหมายมันเขียนไว้ให้เขางงเขาก็งงเหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันแล้วไล่งูเห่าอย่างนี้ย้ายพรรคอย่างนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยคะแนนมันไปตรงไหนมันยังไม่ครบ1ปีอะไรอย่างเนี่ยคือจะคำนวณคะแนนยังไงกรณีตั้งแต่คุณไพบูลย์มาถึง4สสแล้วเดี๋ยวสมมติยุบพรรคอนาคตใหม่ถ้าว่างั้นน่ะบางคนก็บอกเฮ้ยยุบทิ้งมันไปเลยคะแนนมันหมดไปเลย 6.3 ล้านคะแนนโยนมันทิ้งไปเลยทำไม่ได้ก็เคยมีพวกที่อ้างอย่างนั้นเลยล่ะเนี่ยอันเนี้ยคือมันเป็นปัญหาทางกฎหมายที่เขียนไว้ไม่รัดกุมแล้วก็เขาก็เลยแย่งครับก็เลยแย่บอกว่ากกต.ช่วยอธิบายหน่อยอนาคตใหม่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกผมเข้าใจว่าเขายอมรับอยู่แต่ว่าเขาอยากแย่ให้กกต.ลองอธิบายกฎหมายแล้วก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยมันเขียนคลุมเครือแล้วมันเขียนเป็นปัญหาไอ้ระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวเนี่ยมันมีปัญหาจริงมันมีปัญหาจริงเพราะมันเอามาใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้แต่ว่าพอเกิดเรื่องอื่นขึ้นมามันตอบไม่ได้เกิดเรื่องที่1ที่2ที่3ที่4มันตอบไม่ได้หมดครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้สมมติว่างูเห่าย้ายไป4สสเนี่ยนะย้ายไปสมมติภูมิใจไทยก็จะกลายเป็นว่าสสพึงมีของอนาคตใหม่มี80แต่มีแค่76ก็มีจริงแค่76ก็ถูกสสพึงมีของภูมิใจไทยมี50แต่จริงๆมี54ก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นผมก็คิดว่าผมยอมรับได้แต่ว่าผมต้องการให้กกต.อธิบายผมก็ต้องการให้กกต.อธิบายว่าพอเวลาอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะอธิบายมาตราต่างๆอย่างนี้ได้ยังไงคุณล่ะกกต.ต้องออกมาหรือกลท.เพราะกลท.ทั้งหลายนี่เงียบไปแล้วเงียบไปหมดเงียบจริงๆฮะตั้งแต่มันเกิดปัญหาแล้วคือออกมาบอกหน่อยก็ดีว่ามันไม่เคลียร์แต่ละคนระบบแบบนี้มันไม่ไหวคือแต่ละคนตอบไม่ได้ก็งงอ่ะตั้งแต่ไอ้ตอนสูตรสสแล้วไอ้ตอนสูตรสสเนี่ยผมย้อนไปดูผมก็หัวรอกริ่งเลยคือมันเป็นการคำนวณว่าคิดไว้แต่ว่าสมมติมันมีบางพรรคคงคิดแบบตุ๊กตาแบบพรรคชลบุรีอ่ะครับที่สมัยนั้นเขายังตั้งอยู่เกิดเขาแบบสสพึงมีเขาได้4แต่เขาชนะเขต5จะเกิดอะไรขึ้นเลย5คน6คนยังมีเกินมาแค่คน2คนเกิดอะไรขึ้นไปคิดตุ๊กตาแบบนั้นแล้วตัวเลขก็เลยดูแบบพอคำนวณแล้วเอาสูตรนี้เข้าไปใช้ก็ดูมันเหมือนไม่เพี้ยนเท่าไหร่ที่ไหนได้พอกลายเป็นแบบเพื่อไทยได้เกินมาเพียบเลยนี่กลายเป็นแบบทุกอย่างมันเพี้ยนหมดวิปริตหมดเลยถ้าอย่างนั้นสำหรับความเข้าใจแล้วคือว่าลืมคำว่าส.ส.พึงมีไปเลยตอนนี้ไม่มีความหมายแล้วแต่ถ้ามีการเลือกตั้งซ่อมกรณีของคุณกรุงศรีวิไลอันนั้นค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงใช่ไหมกลับมาคำนวณใหม่แต่ก็ไม่นับคะแนนเก่าคะแนนเก่าก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมของเฉพาะคุณกรุงที่เปลี่ยนไม่คำนวณใหม่หมดทั้งประเทศสิถ้าเลือกตั้งแต่เฉพาะเขตคำนวณใหม่ทั้งประเทศไม่ทั้งประเทศทั้งประเทศแล้วไอ้สี่สสงูเห่าที่ย้ายไปอ่ะไม่ยังอยู่ก็ยังนับอยู่เหมือนวันที่24มกราคมว่านับยังเป็นอนาคตใหม่แล้วก็นับแบบ81แล้วก็ไปหักออกแพ้เลือกตั้งซ่อม1แพ้ย้ายพรรค4แล้วก็หักออก5หักอย่างเงี้ยแต่ว่าคำนวณคะแนนหลักก็ยังเหมือนเดิมซึ่งมันก็ไม่ตอบโจทย์อีกอ่ะมันก็ไม่ตอบโจทย์อีกแบบนึงคือมันตอบอะไรไม่ได้เพราะความที่มันคุณผูกโยงกันหมดผมบอกว่าแม้แต่กรณีของเพื่อไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพื่อไทยมันเป็นตัวทำให้สูตรโป่งใช่ป่ะใช่ไม่มีปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยเป็นตัวทำให้สูตรโป่งว่าสมมติเพื่อไทยแพ้ที่ขอนแก่นเนี่ยคุณจะบอกว่าไม่กระทบพึงมีก็ไม่ได้เอาความเป็นจริงอ่ะคุณจะบอกว่ามันไม่กระทบพึงมีก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยมันมีส.ส.เกินอยู่กี่คนเกินจากสูตรอยู่เนี่ยมันเกินน้อยลงไปอีกหนึ่งใช่ไหมความการกระทบของสูตรคำนวณของต่างๆเนี่ยมันก็กระทบน้อยลงใช่ไหมเอาง่ายๆแล้วถ้าเราบอกว่าเพื่อไทยเกินอยู่25มันทำให้สูตรป่วนถ้าเพื่อไทยเสียส.ส.ไป10คนปุ๊บเนี่ยเกิดเลือกตั้งซ่อม10เขตเพี้ยนคุณว่ามันปวดสูตรมันเปลี่ยนไหมมันก็ต้องเปลี่ยนสิใช่ไหมอันนี้คือความที่กลท.ไม่เคยคิดอะไรไว้เลยไงครับจริงๆไม่เคยคิดอะไรไว้เลยเขาก็บอกอยู่แล้วปัญหามันตามมาแน่ไอ้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ย
แล้วมันก็มาจริงๆมาแบบไม่มีหลักกงหลักเกณฑ์นะก็ต้องอาศัยกกต.แล้วก็เชื่อเอาว่ากกต.มีอำนาจสิทธิ์ขาดกกต.ก็ไปนั่งปวดหัวเอาตีทีละเรื่องทีละเรื่องอยู่เนี่ยครับครับก็เป็นอันว่าเข้าใจตามนี้นะฮะส.ส.งูเห่าย้ายไปก็อาจจะไม่มีผลแต่กกต.น่าจะต้องตอบซะหน่อยนะ